คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันอาทิตย์อีสเตอร์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณลินดาฟาสคิงจากเคนตักกี้และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันมาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ11พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้สุดท้ายนี้พี่น้องของข้าพเจ้าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายซ้ำอีกไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับข้าพเจ้าและยังเป็นเรื่องปลอดภัยสำหรับท่านจงระวังพวกสุนัขจงระวังพวกที่ทำชั่วจงระวังพวกเชือดเนื้อเถื่อหนังเพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัตเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเข้าสุนัตในวันที่8ที่คลอดมาเป็นชนชาติอิสราเอลอยู่ในเผ่าเบนยามินเป็นชาวฮิบรูที่เกิดจากคนฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่มีที่ติแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ18พระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ18ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เราเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรม
ห้องชั้นบนเรื่องวันอาทิตย์อีสเตอร์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ดิฉันชอบนั่งที่ระเบียงหลังบ้านมองดูทะเลสาบตอนที่ดวงอาทิตย์สาดแสงจ้าทะเลสาบสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับแต่เช้าวันอีสเตอร์หมอกปกคลุมทะเลสาบเหมือนผ้าห่มสีเทาหนาทึบลอยและขึ้นขึ้นลงลงอยู่เหนือน้ำแต่พอตะวันขึ้นทำให้อากาศอบอุ่นหมอกก็บางลงเห็นทะเลสาบสะท้อนแสงตะวันตระการตาอีกครั้งหนึ่งหมอกที่หนาทึบเหมือนผ้าห่มนั้นหรือจะสู้แรงร้อนจากแสงตะวันได้และแล้วมันก็จางหายไปในที่สุดดิฉันคิดว่าตอนเช้าวันคืนพระชนช่างเป็นฤกษ์งามยามดียิ่งนักเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อนำชีวิตมาให้เราหมอกมืดหมดไปจากชีวิตของเราแล้วทำให้เรามองเห็นพระเยซูที่เต็มไปด้วยพระสง่าราศีและเพราะพระเยซูทรงดำรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราเราจึงเป็นความสว่างสำหรับผู้อื่นด้วยความบาปที่เป็นเงามืดและความตายได้มาถึงความปราชัยเมื่อศิลาถูกกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ตอนเช้าวันอีสเตอร์หมอกเช้าวันนั้นไม่สามารถเอาชนะความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่กำลังโผล่จากขอบฟ้าได้ฉันใดความบาปและความมืดก็ไม่มีอำนาจเหนือความรักและความรอดของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ได้ฉันนั้นพระเยซูทรงคืนพระชนแล้วสรรเสริญพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ใครขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพขอบพระคุณสำหรับความหวังที่วันคืนพระชนได้มอบให้แก่ข้าพระองค์แต่ละคนโปรดช่วยให้ข้าพระองค์แบ่งปันความหวังนี้แก่ผู้อื่นด้วยพระนามของพระคริสต์ผู้ทรงคืนพระชนทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อให้แบ่งปันข่าวดีวันคืนพระชนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ให้ความหวังแก่โลกผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันอาทิตย์อีสเตอร์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ11และพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ18ขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าได้สละพระชนชีพของพระองค์และในวันนี้วันอีสเตอร์พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจความมืดความบาปทั้งปวงและพระเจ้าทรงเป็นผลแรกแห่งการคืนพระชนนั้นและเมื่อพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์แล้วแน่นอนว่าความหวังใจในการกลับมีชีวิตขึ้นมาจากความตายมีชัยชนะเหนือความบาปที่พระเยซูคริสต์เป็นผลแรกนั้นก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีชัยชนะเหนือความบาปความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเช่นกันครับขอให้เทศกาลวันอีสเตอร์ในวันนี้ทำให้คุณผู้ฟังทุกท่าน
และพี่น้องคริสเตียนของเราทุกคนได้ใช้เวลานี้ประกาศข่าวดีเรื่องการคืนพระชนของพระบุตรของพระเจ้าไปสู่คนทั่วไปให้รู้จักและได้รับสัมผัสถึงฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์ร่วมกันครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ผมอยากจะประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะมีส่วนบริจาคเครื่องดนตรีไทยที่ใช้แล้วที่คุณผู้ฟังเก็บไว้ที่บ้านนะครับอยากจะมีส่วนร่วมเพื่อทางโครงการบ้านพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์จะนำมาฝึกฝนเด็กๆสอนเด็กๆในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้นะครับขอเรียนเชิญที่จะติดต่อบริจาคเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดที่คุณมีอยู่มาที่คริสตจักรที่1เวียงพร้าวนะครับโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลข0888033281ครับและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรให้กับพี่น้องหลายท่านที่ได้ติดต่อเข้ามาแสดงเจตจำนงว่ามีเครื่องดนตรีที่จะถวายให้กับโครงการบ้านพักพระคุณอุปถัมภ์ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านและจะขออำลาคุณผู้ฟังด้วยถ้อยคำที่บอกว่าฮาเลลูยาพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วฮาเลลูยาสวัสดีครับชนเป็นอยู่ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไปข้าเห็นพระคุณพระเยซูได้ยินเสียงหนุนน้ำใจเมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้จะเหนื่อยแสนเมื่อยล่ะแต่ข้าไม่ยอมท้อถอยข้ารู้พระองค์ทรงนำนาตามทางชีวาน้อยใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่เยซูจะเสด็จมา
ในวันสุดท้ายผู้เป็นผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้าทรงเดินและตรัสสถิตกับเราทรงนำทางแค่ชีวิต